สามารถอยู่ข้างล่างก็ดูตรงนี้ได้ใช่ป่ะเออนั่งนั่งเล่นก่อนเนาะเมื่อกี้คุณหนุ่มวันนี้นะคะวันนี้เรามาให้กำลังใจนะคะคุณพี่ศักดิ์ของเรานะคะพี่ศักดิ์ศักดินาคนเสื้อแดงนะคะตอนนี้ก็เราอยู่ที่อาคารมารีนนท์นะคะอาคารมารีนนท์ตรงถนนพระราม4อันนี้น้องจอยมานานหรือยังคะมาสักพักแล้วค่ะน้องจอยคิดว่าเหตุเกิดเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างก็เราโดนกระทำมามากแล้วนะถ้าเราจะกระทำบ้างก็ไม่เห็นจะแปลกเลยค่ะมันเขาบอกว่าหลายๆคนแม้แต่ฝ่ายประชาธิปไตยบอกว่านี่คือการใช้ความรุนแรงไม่ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่เราเคยโดนมาพวกเราเคยโดนมาไม่ใช่เราโดนเข็นฆ่านะคะเราโดนฆ่าตายตั้งแต่รุ่นไหนต่อรุ่นไหนตั้งแต่ฟอร์ดเห็นไหมฟอร์ดตรงระดมเลือดตั้งอ่ะโดนตีซะเลือดอาบอย่างนั้นน่ะมันความเบาจ่านิวอีกใช่แล้วไหนจ่านิวอีกเราโดนกระทำมาตลอดแล้วพี่ศักดิ์นี่ทำแทบจะแค่ใช้ไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลุงนั่งตรงนี้แล้วก็สื่อของเขาจะลงมาสวัสดีค่ะเราคิดว่าการทำของพี่ศักดิ์นี่คือถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าสมควรที่จะได้รับนะคะได้รับผลกรรมตรงนั้นว่าศรีสุวรรณเขาไม่ได้มีงงมีงานเลยนะคะตอนนี้เพื่อนพ้องเราก็มาไทยทีวีสี่ช่อง3นะคะตอนนี้มาอยู่ที่ช่อง3ตอนนี้เราอยู่ที่ช่อง3นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ช่อง3นะคะเราอยู่กับพี่ศักดิ์ของเรานะคะพี่ศักดิ์ของเราตอนนี้ก็กลายเป็นคนที่เป็นที่นะเป็นไอดอลของหลายคนไปแล้วนะคะคุณพี่ศักดิ์ของเรานะคะขอถ่ายรูปหน่อยถ่ายใช่ไหมช่องสามอ๋อช่องสามนี่เหรอไม่เห็นช่องสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งอ่ะถ่ายคู่กับพี่ศักดิ์หนึ่งสองหนึ่งสองสามโอ้ยเลือกเอานะหนึ่งสองสามค่ะเดี๋ยวค่อยถ่ายก็ทีค่อยถ่ายเออตอนนี้เราอยู่ที่ช่อง3นะคะตอนนี้พี่ศักดิ์ก็ขึ้นไปนะขึ้นไปเพื่อที่จะไปก็เรียกว่ามีการไต่ถามกันนะคะว่าจะพูดในเนื้อหาอะไรขั้นตอนอะไรนะคะของคุณหนุ่มกัญชัยนะกำเนิดพลอยตอนนี้โหนกระแสได้พาพี่ศักดิ์ไปแล้วแล้วก็ลงมาแล้วแล้วให้พวกเราตอนแรกไม่ให้พวกเราเข้ามานั่งด้านในนะคะแต่พอพี่ศักดิ์ลงมาก็ให้พวกเราเข้ามานั่งด้านในตึกได้นะคะซึ่งก็มีแอร์มีที่นั่งอย่างดีเลยนะคะถ่ายให้หนูหน่อยพี่มานะไม่ถ่ายได้ป่ะได้อ่ะเดี๋ยวมาดูตอนนี้สวยสวยจะเกิดพี่ไปทำอะไรพี่แม่กำลังใจฮะเขาบอกว่าเลื่อนเขาบอกว่าเลื่อนแต่สีน่าจะเอาวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้เพราะว่ามันบอกว่ามันบาดเจ็บคางมันหน้ามันเอวมันไม่เมื่อวานบอกมันไม่เป็นไรเลยตอนนี้นะคะพี่ศักดิ์ก็ยังอยู่กับเราตรงนี้นะคะก็นั่นนะคะสาวนุ้ยกำลังทำการไลฟ์สดอยู่อันนี้เราสแกนที่จอดรถได้ไหมคะเอาเฉพาะของหนูเหรอเฉพาะแขกรับเชิญใช่ป่ะญาติไม่เกี่ยวแขกรับเชิญมันจะเป็นวัดเหรอ
ก็เราอยู่ที่อาคารมารีนนท์นะคะตอนนี้เราก็มาให้กำลังใจพี่ศักดิ์ของเรานะคะพี่ศักดิ์เรานี่ก็รู้จักมักจีกันมาหลายปีแล้วตั้งแต่เราทำกิจกรรมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะตอนนั้นเราอยู่เป็นม็อบเล็กๆนะคะม็อบในจุดที่เลือกข้างประชาธิปไตยอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะอยู่ที่ตรงราชดำเนินนะคะอยู่ตรงโรงเรียนสตรีวิทย์ตอนนี้เองเจ้าดิวก็มาด้วยนะคะเจ้าดิวก็มาด้วยก็ดิวก็มาด้วยค่ะตอนนี้ก็ผมจ้องประยุทธ์นะครับอยากเป็นเศรษฐีตบละสี่ตบละสี่สีที่ปล่อยเลยประยุทธ์ผมปล่อยใช่ไหมประยุทธ์นี่น่าจะเกินร้อยล้านขนาดเปิดบัญชีเลยขนาดแค่สีนี่ต่างประเทศก็โอนมาขี้แตกเลยนะแค่สีนี่ใช่เดี๋ยวประยุทธ์รอผมก่อนใช่ไหมออนผักกำไรเราแล้วกำไรเอ็มของเองก็ยังติดอยู่แล้วปากดีไอ้พวกปากดีเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวพักไอ้พวกปากดีไอ้พวกปากดีไปกินน้ำก๊อกไส้เข็ดนะคือว่าตอนนี้กระแสคือว่าถ้าเกิดใครตบไอ้ตู่นะกระแสตีกลับเพราะว่าไอ้ตู่มันทั้งโง่แล้วก็เหมือนควายนะแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะตายนะเพราะว่าดูก็แก่แล้วนะแต่ถ้าเกิดไอ้เหี้ยสีเนี่ยถ้าเกิดมีผู้หญิงเหมือนกับอีปรีนาสมัยก่อนนะน่าลองนะพอถึงจังหวะแล้วก็ถลาเข้าไปตบเลยแต่วันนี้นะฮะวันนี้หน้าที่จะเป็นเรื่องของไอ้อะไรนะวันนี้เขาจะมาใครจะไปฟ้องนะนอกจากศรีสุวรรณแล้วไอ้อะไรนะบ่ายโอ้ไอ้อะไรสนธิยานไม่ใช่สนธิยาสนธิยานก็จะไปยื่นร้องใน13อะไร13ของเดี่ยว13ไปผมมีแต่คนชอบนะเพราะว่าตอนนี้นะคะคนในพูดเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ของช่อง3ก็มาขอถ่ายรูปลุงศักดิ์นะเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ถูกใจประชาชนทั่วทั้งประเทศและทั่วทุกมุมโลกที่เป็นคนไทยนะเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าคนหมั่นไส้เหี้ยสีมานานแล้วมันไม่มีอาชีพอะไรนะคะนอกจากเป็นนักร้องคืออาชีพจริงๆไม่มีตอนแรกนึกว่าเป็นทนงทนายไม่มีเลยนะคะอาชีพของมันคือรับร้องเรียนแล้วแต่นะคะแล้วแต่คนที่ร้องเรียนน่ะจะให้เงินให้ทองมันสารเลวมั้ยล่ะรองเท้าคอนเวิร์สขายดีเลยนะคะวันนี้แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะไอ้สีบอกว่ามันน่ะปัดป้องเพราะมันไม่ปัดป้องมันก็โดนหลายดอกแต่จริงๆแล้วเมื่อวานที่ออกหมัดคือชัดเจนเลยนะคะพี่น้องก็คือเข้าหน้านะคะเข้าคางแล้วก็เข้าสีข้างนะส้นตีนนะที่ใส่คอนเวิร์ตเข้าสีข้างเมื่อวานนี้ที่ปอทนะคะกำลังแถลงข่าวอยู่ว่าจะดำเนินคดีเรื่องอะไรจัดไปเต็มๆเลยนะลุงศักดิ์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เดือนตุลาคมนะคะเมื่อปีที่แล้วก็จัดไอเทียโบไปตรงหน้านะคะตรงหน้าสำนักนะสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะรายการมันมาตอนไหนครับรายการมาช่วงบ่ายนะลูกกษัตริย์เออคุ้มครองเขาเลยตัวเวลาที่สำเร็จทีมาแล้วหยังตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าศรีสุวรรณจรรยานะคะก็ไปได้ตรวจร่างกายนะคะเพื่อที่จะทำการฟ้องร้องนะคะคุณพี่ศักดิ์ของเรานะฮะแล้วก็อัตราโทษนะคะจำคุก1ปีนะคะแล้วก็ปรับ 10,000 บาทปกติอัตราโทษนะจำคุก1ปีแล้วก็ปรับ500เดี๋ยวนี้จำคุก1ปีปรับ 10,000 ก็คือว่าเพิ่มนะเพิ่มอัตราโทษขึ้นมาอัตราโทษนะอัตราโทษตอนนี้เขาก็ได้ไปฟ้องร้องเรียบร้อยแล้วนะคะศรีสุวรรณจรรยาก็ให้ดำเนินคดีไปนะเพราะว่าคนของเราก็ยอมรับจะทำอะไรก็ทำไปเลยนะคะเขาก็ยอมรับอยู่แล้วแล้วก็เมื่อวานนี้นะสำนักข่าวต่างๆก็ได้รายงานข่าวเป็นความเป็นการสร้างนะสร้างรอยยิ้มนะสร้างความสุขให้กับคนไทยนะยิ่งกว่านะยิ่งกว่านักกีฬาโอลิมปิกได้เหรียญทองอีกพี่หนุ่ม2ทีคือใครคะพี่หนุ่มคือใครอ่ะมีการสัมภาษณ์ผมจะได้แจ้งเหตุผลที่ว่ามีการเลื่อนอย่างไรนะครับ
พี่หนุ่มคือใครคะอ๋อพี่หนุ่มเหรอพี่หนุ่มกัญชัยเหรออ๋อได้ไม่ได้เข้าใกล้ก็หรอกดูแล้วนะเพราะว่าคนพวกนี้เขากลัวโควิดและหน้าตาอย่างเราแม่ก็ไปแต่ม็อบนะเขากลัวเห็นหน้าเขาก็หนีแล้วพี่หนุ่มกัญชัยนะคะฝากหอมพี่หนุ่ม2ทีนะคะคุณวรรณาสวนไพรแล้วก็คุณเบียร์สิริศักดิ์บอกว่าโหนกระแสมาตอน 12.35 คุณเจนจิลาสร้อยสุขบอกว่าจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะคะ55นะคะแล้วก็คุณจันชมพูกำลังรับชมคุณคาเมลสีเขียวละค่ะรายการมาตอน 12.35 นะครับแล้วก็คุณกนกพรนะคะสวัสดีคุณหลบหน่อยเดี๋ยวโดนตีนนะคะเจ้าใหญ่นะคะเจ้าใหญ่ก็ยังอยู่ในนี้นะคะแล้วก็คุณทองนะคะแล้วเราจะไปดูตรงนั้นคนนี้เขาจะรู้ใช้ยังไงกับไม่สนใจแต่ผมน้อยเลือกสนใจตรงที่ว่าใครมาชุมนุมวันที่30ลงถนนผมจะดำเนินคดีทุกคนนี่คือเป็นการว่าคุณศรีสุวรรณนั้นคงจะใหญ่มากหรืออย่างไรแต่โดยตรงแล้วผมเองนั้นในฐานะผู้ว่าอาวุโสผมใช่ว่าจะชอบความรุนแรงผมไม่อยากให้มีความรุนแรงในม็อบทุกครั้งแต่ดูที่ผ่านมาเราถูกความรุนแรงจากฝ่ายตรงข้ามผู้หญิงต่างเท่านั้นเลยในเมื่อผมเลยคิดว่าถ้าเขาสะถุนมาเราก็ลองสะถุนกลับสิสักครั้งแต่เราไม่ถึงแบบโหดร้ายจะเป็นการเหมือนอ่อนซ้อมกันนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเพื่อเป็นการเตือนสติให้คุณศรีธัญญาโอ้พูดผิดศรีสุวรรณธัญญานะครับขอโทษผมไม่ได้ต้องแกล้งลิ้นผมพันถ้าพูดอีสานนะผมจะไหลลื่นนะครับแต่นี่มันภาษาทางการพลาดไปหน่อยนะครับอยากให้เขาก่อนที่จะร้องต่อไปเขาจะร้องนักการเมืองร้องเถอะแต่ขออย่างเดียวให้มองเห็นพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ชุมนุมมาเรียกร้องเขาไม่มีอาวุธอย่าพยายามโยงเหนือใต้ออกตกมากลายเป็นคดี1-2นี่เป็นการว่าคุณศรีสุวรรณนี้คุณใหญ่มากใช่ไหมหรือบุคคลที่มือมองไม่เห็นนั้นชักใยคุณนี่คือการตั้งคำถามแต่ถ้าไม่มีคุณควรจะมีจิตใต้สำนึกในการเป็นบุรุษหรือผู้ชายที่มีคุณธรรมจริยธรรมในใจก่อนจะร้องนักการเมืองผมไม่ว่านั่นคือคู่ต่อสู้ของคุณแต่ประชาชนหาเช้ากินค่ำบางคนไม่มีฐานะบางคนอดอยากไร้แค้นเขาอดอยากเขาก็ต้องออกมาร้องคุณต้องมองทุกมิติไม่ใช่คุณโยงนี่คือประเด็นที่ผมไปทำร้ายเขาถูกคือเกี่ยวกับร้องทั้งหมดเลยว่าถ้าเกิดว่าฝันว่าการร้องเป็นตัวอย่างที่ผ่านมาของตัวที่เกิดมาเรื่องป้าบินเรื่องเยาวชนของม็อบเรื่องในเดียว13เฮ้ยไม่มีผลคนเราร้องก็ต้องร้องให้ถูกต้องคุณเสียใจน้ำตาคุณก็ออกคุณอย่าเล่นมารยาคุณไม่เสียใจคุณยืนร้องให้ได้ยังไงมันเสียแซ่เกินนี่คือประเด็นจุดประกายให้ผมอยากให้ทุกคนว่าอย่าใช้ความรุนแรงผมก็ไม่ชอบโอเคผมเรียนตรงๆนะครับว่าการใช้ความรุนแรงมันไม่เกิดกับใครหรอกแม้กระทั่งตัวผมแต่ผมอยากถามกลับอีกทีนึงว่าบรรดาพี่น้องปัญญาชนมักจะพูดคำว่าไม่ชอบความรุนแรงโดยเฉพาะกลุ่มที่มองเห็นต่างเราผมถามกลับว่าขอโทษที่เอ่ยชื่อจานิวน้องเอกชัยขอโทษไม่ทราบบุคคลเหล่านั้นจับได้หรือไม่นี่เหรอไม่รุนแรงหนำซ้ำเมื่อปี57พวกคุณบอกว่าไม่ชอบความรุนแรงคุณเอารถถังออกมาทำไมรุนแรงไหมผมถามกลับลูกหลานผมที่รามคำแหงคุณเข้าไปช็อกลูกหลานผมอยู่ที่ซอยศาลเจ้าพ่อเสือโดนยิงตายรุนแรงไหมผมถามกลับและแค่ผมชกแค่นี้คุณบอกว่ารุนแรงคุณอย่าสวยสวยก็ให้มันเป็นจริงสวยอย่าเป็นการแต่ง
นี่คือการตั้งคำถามถ้าคุณมีความบริสุทธิ์ใจคุณสวยตั้งแต่ต้นผมไม่ว่าคุณร้องนักการเมืองเพราะนักการเมืองนั้นเป็นผู้ต่อสู้กับคุณนักการเมืองเล่ห์เหลี่ยมมีเยอะมากแต่ประชาชนหาเช้ากินค่ำประชาชนณเวลานี้ขอเสริมหน่อยรัฐบาลมองไหมว่าพี่น้องประชาชนผมน้ำท่วมมีกินไหมมีห้องน้ำใช้ไหมลูกหลานอยู่อย่างไรแต่พวกคุณเล่นทะเลาะกันอย่างเดียวเพื่อหาอำนาจใส่ตัวอันนี้รุนแรงกว่าผมไหมคิดว่าเราไม่ได้รับความถูกสรุปคือไม่ได้รับความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนส่วนรวมและตัวผมนี่คือชัดเจนถ้าถามว่าจะมีบรรทัดฐานไหมผมจึงขอเน้นย้ำเลยว่าลูกหลานทุกวันนี้อย่าทำตามลุงมันไม่ดีชัดเจนความรุนแรงมันไม่ใช่เป็นบ่อเหตุแห่งการสติแต่วงเล็บนิดๆบางครั้งจะสอนให้คนดีใช้ไม่เดียวบ้างก็ดีแต่ไม่ใช่ถึงแบบฮัดคอในลักษณะนั้นนะครับพี่ยืนยันว่าพี่ไม่ได้มองว่าเอ้ยเห็นที่ทำแต่มันถูกต้องไม่ถูกผมเสียใจผมไม่อยากให้ใครทำตามผมแต่มันเกินเลยผมยกตัวอย่างง่ายๆการทำร้ายคุณศรีสุวรรณจนตัวผมกับเขาก็ไม่ได้ว่ารู้จักกันมาก่อนเพียงแต่การที่ร้องเขาก็ร้องเกินเหตุเกินไปผมไม่แค่หวังจะเอาชีวิตเขาผมชกต่อยนิดหน่อยรักษาถ้าค่ารักษาไม่มีบอกผมแค่นั้นก็จบดำเนินคดีผมคุณยอมรับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วแต่ผมจะเรียกร้องพี่น้องลูกหลานประเทศนี้เป็นของลูกหลานไม่ใช่เป็นของลุงอย่าใช้ความรุนแรงมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีวงเล็กถ้ามันเกินเลยผมรู้ไม่สั่งสอนกันหอมปากหอมคอไม่ถึงว่าสาหัสในลักษณะนั้นอันนี้มันเป็นความคิดแต่ละบุคคลละครับโอเคด้วยความเคารพแฟนเพจพี่น้องประชาชนที่รักของผมผมเกิดการน้อยเนื้อต่ำใจอยู่มีรายการหนึ่งว่าออกผมนี่ไปทำร้ายคุณศรีสุวรรณเสร็จแล้วไปปักหมุดเพื่อหารายได้ขอโทษครับด้วยความเคารพนะครับลูกหลานคุณดูถูกผมผิดนะครับทำไมถึงว่าเช่นนั้นช่องศักดินาเสื้อแดงของผมไลฟ์สดมาร่วม2ปีผมจะปักหมุดทุกครั้งเมื่อยามผมจะเป็นเช่นถ้าเชิญลูกสาวผมเพราะผมประกาศขายไตที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาแล้วไม่มีคนซื้อถ้าเชิญลูกผมเรียนอยู่โรงเรียนนานาชาติผมไม่มีใครช่วยเหลือผมรัฐบาลช่วยเหลือผมได้ไหมคนมองต่างช่วยผมได้ไหมรายการนั้นช่วยเหลือผมได้ไหมเปล่าเลยแต่ผมไลฟ์สดปักหมุดเพื่อขอรับแรงน้ำใจหรือหยาดเหงื่อแรงงานของพี่น้องที่รักผมโอนมาให้ผมเพื่อเป็นค่าเทอม 78,000 ผมถามกับที่ช่องนั้นช่วยผมได้ไหมครั้งนี้ไม่เกี่ยวกันเลยเพราะผมมีอาชีพของผมโดยเป็นช่างออกแบบดีไซน์แต่งตัวที่ผมใส่นี้ส่งต่างประเทศถ้าผมขาดเงินผมค่อยขอถ้าไม่ขาดผมไม่ขอพอขาดเสร็จผมไล่สดว่าผมจ่ายครบแล้วนะผมหยุดขอผมไม่เหยียบพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความสุขเสียตัวผมไม่ใช่เผด็จการผมไม่ใช่นักการเมืองผมชัดเจนเสมอผมจนเงินล้านผมไม่จนเงินหมื่นเงินแสนผมรวยด้วยน้ำใจถ้าช่องที่รู้ตัวว่าออกข่าวผมช่วยแก้ข่าวผมหน่อยผมเป็นเด็กจนจัดผมเป็นเด็กกำพร้าผมถูกเหยียดหยามตั้งแต่อายุ11ปีมันเป็นแรงเสียดทานมาตั้งแต่แรกแล้วคุณอย่าดูถูกคุณมีเงินเดือนคุณอยู่ในฐานะที่มีกินอย่ามองนะครับผมนายวีรวิทย์รุ่งเรืองศิริผลอายุ62ปีแรงกดดันเหล่านี้ผมพยายามสร้างแรงบันดาลเป็นตัวอย่างให้เยาวชนคนรุ่นใหม่รู้จักสร้างฐานะตัวเองถึงจุดหนึ่งจะมีฐานะผมมีฐานะยากเพื่อกว่าสมุยผมอยู่22ปีผมใช้เงินวันละ12,000ยังได้นั่นคือประวัติผมนะโอเคครับผมขอบคุณนะครับ
โอเคผมยังไม่ทันไรขอโทษแฟนเพจผมเลยแฟนเพจคุณโอเคแล้วนั้นคุณแก้ตัวเอาเดี๋ยวพี่สั่งไลค์โอเคเอามานี่แฟนเพจเรามาทางนี้แล้วเดี๋ยวพี่โอเครอโฟนโอเคแล้วเรามาคุยกันเดี๋ยวเราก่อนมุมนี้พี่มุมนี้ไหมเรามุมสว่างกว่าอันนี้มืดกว่าก่อนอื่นกราบเท้าพี่น้องแฟนเพจทุกท่านที่ผิดหวังในการโหนกระแสวันนี้ผมได้นั่งคุยกับคุณหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยผมได้ประสานไปยังทนายอั้นเรียบร้อยว่าไม่ต้องรีบเร่งมาเพราะเกิดอุบัติเหตุกรณีที่คุณหนุ่มได้ประสานกับคุณศรีสุวรรณเพื่อมาพูดคุยในรายการเพื่อให้รายการได้สมบูรณ์แบบว่ามีทั้งคู่กรณีในการมาพูดคุยกันแต่คุณศรีสุวรรณไม่สะดวกที่จะมาจึงทำให้ผมเหลือผมแต่เพียงคนเดียวเลยเท่ากับรายการนี้จะมีการเลื่อนยังไม่มีกำหนดจนกว่าคุณศรีสุวรรณนั้นจะมาได้ก็เท่ากับว่า10นิ้วกับแทบเท้าแฟนเพจของหนกระแส10นิ้วกับแทบเท้าพี่น้องแฟนเพจของทุกเพจที่จะรอชมวันนี้นะครับผมจึงกราบแทบเท้าพี่น้องทุกท่านจริงๆส่วนช่องอื่นๆหลังจากผมไปถูกดำเนินคดีเรียบร้อยรับทราบข้อกล่าวหาเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะเดินทางทำธุระเสร็จจากนั้นผมกลับไปบ้านช่องใดท่านใดที่จะต้องการนำผมไปสัมภาษณ์ติดต่อผมโดยให้เจ้าหน้าที่ชัดเจนไปหาผมที่บ้านผมจะไม่รับสายยกเว้นคนที่มีลายมีชื่อมีใบหน้าชัดเจนติดต่อผมผมจะคุยด้วยทางไลน์แต่ถ้าช่องใดไม่มีลายผมไม่มีตัวตนชัดเจนผมไม่ให้สัมภาษณ์เพื่อความปลอดภัยของผมเพราะผมคิดอะไรผมคิดทุกมิติไม่อยากให้เกิดความสูญเสียผมล้อมคอกก่อนวัวหายไม่ใช่รัฐบาลให้วัวหายแล้วล้อมคอกชัดเจนนะฮะถ้าท่านใดต้องการสัมภาษณ์ผมช่องใดจะให้ลูกน้องมาก็โอเคขนาดนี้ที่ผมไม่ได้รับสายอยู่เป็นยอดทั้งสิ้นนะฮะที่ผมบอกว่าผมอยากให้ตัวตนมาเหตุผลไม่ใช่ว่าผมเกิดที่ยะโสผมไม่ได้หยิงยะโสคนนัดกันคนนัดกันเองเข้ามามากตอนนี้ 1,525 สายผมไม่ได้รับสายแล้วก็อีกสายที่วางไป1,172 สายถือว่ายังไม่ได้รับตอนนี้ก็เข้าตลอดเวลาลายของผมนั้น 1,208 ลายที่ผมยังไม่ตอบเลยเท่ากับว่าผมไม่ทราบว่าเบอร์ไหนเข้ามาเพราะไม่มีรายชื่อที่ผมเมมไว้ช่องไหนถ้าต้องการก็ถ้าคุณรักผมจริงคุณมาหาผมโดยตรงที่บ้านผมได้นะครับต้องแสดงตัวตนให้ชัดเจนประการหนึ่งเพราะเข้าซอยบ้านผมนั้นไว้ถ้าคนไม่ดีไม่ร้ายผมจะวางกับดักเอาไว้แล้วคุณต้องแสดงตัวตนว่าต้องการผมไปช่องไหนช่องไหนให้ชัดเจนอย่าปิดหน้าชัดเจนกับผมเพราะซอยนั้นผมวางเบ็ดเอาไว้แล้วนะครับเพื่อความผิดกันความผิดพลาดชัดเจนนะฮะก็ขอขอบคุณหลังจากนี้ไปจะคุณหนุ่มจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกับผมนะฮะผมจึงคุณหนุ่มจึงขอกราบขอโทษผมและแฟนรายการหนกระแสและก็แฟนเพจทุกช่องที่คอยดูผมคนเราผิดรู้จักขอโทษนะครับคนที่ถูกรู้จักให้อภัยทุกอย่างสันติแผ่นดินนี้จะเจริญได้ต้องมีบุคคลรู้จักอภัยและรู้จักให้รู้จักขอโทษขอฝากถึงผู้นำประเทศผู้มีอำนาจด้วยนี่คือตัวอย่างเคสหนึ่งกราบขอบพระคุณแทบเท้าทุกแฟนเพจทุกช่องขอบคุณอย่างสูงครับลงศักดิ์ครับผมมีเห็นบอกว่าคุณศรีสุวรรณจันยาบอกว่าไม่เคลียร์ไม่คุยเนี่ยลงศักดิ์ได้ดูไหมรายการช่องลุงจะไม่ดูลุงไม่สนใจเพราะลุงทำปุ๊บลุงรักสภาพที่ลุงทำลุงเป็นคนที่ว่าพูดคำไหนคำนั้นนะครับก็ดำเนินการกฎหมายส่งอัยการฟ้องอะไรฟ้องไปเลยถ้าติดคุกลุงก็ไปติดคุกข้าวฟรี
แฟนเพจช่วยเหลือลูกสาวลุงแล้วข้าวฟรีลุงกินได้หมดไม่มีปัญหาไม่ได้ท้าแต่ให้มีความยุติธรรมนะก็แปลว่าผลกระแสนี่ก็ยังเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนจะมีต่อไหมครับมีคุณหนุ่มกันชัยบอกว่าจะพยายามติดต่อให้คุณศรีสุวรรณสะดวกวันไหนเราค่อยมาจ้าเอ๋กันอีกครั้งหนึ่งในลักษณะนั้นแต่ความที่ว่าแฟนเพจของผมแฟนเพจของหนุนกระแสตอนนี้ผมเชื่อมั่นว่าท่านเสียความรู้สึกผมขึ้นไลฟ์ลงไลฟ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะก็ผมขอกราบขอโทษแฟนเพจทุกท่านนะครับจากใจจริงแทนหนกระแสแทนช่องศักดินาเสื้อแดงทางน้องหลายๆท่านอยู่นี่ฮะนะครับก็ใจเย็นๆมีแน่ทุกช่องและติดตามของผมไปจะรู้ความเคลื่อนไหวผมว่าผมไปไหนมาไหนบ้างก็10นิ้วของผมในผู้อาวุโสท่านนี้กับทุกแฟนเพจโหนกระแสหรือทุกเพจที่เราเคยต่อสู้ในม็อบกันมาจากใจจริงนะฮะอภัยนะครับสวัสดีมากครับขอบคุณมากครับคุณศักดิ์ก็วันนี้ก็มีการเลื่อนไปนะคะเลื่อนโดยที่รอนายศรีสุวรรณจันยานะคะให้ว่างก่อนนี่คือการเลื่อนที่จะเข้ามาเขาเรียกว่าพบปะพูดจากันนะดูที่เหตุที่ผลแต่ศรีสุวรรณจันยาไม่ได้ออกมานะคะมีแต่ลุงศักดิ์ตอนนี้มารออยู่ที่นี่แล้วแล้วก็เราก็จะต้องดูคุณหนุ่มโฟนอินเข้ามานะคะโดนคุณหนุ่มโฟนอินเข้ามาดูซิว่าจะมีขั้นตอนเป็นแบบใดบ้างนะคะในวันนี้มีนี้ที่ไหนบ้างมีที่ไหนบ้างวันนี้วันนี้ไม่มีเนาะไม่มีที่ไหนไม่มีนะคะวันนี้ก็ไม่มีละก็ดูจากช่องนะฮะอันนี้เพื่อนฝูงก็มาไปนั่งดูตรงนั้นได้ก็ได้แต่ตรงนั้นคือเรารักษาน้ำใจทั้งแฟนเพจจะมีการสัมภาษณ์ลุงศักดิ์เมื่อกี้นี้นะคะก็จะมีการออกทีวีในวันนี้แต่เขาต้องไปตัดต่อก่อนนะเขาจะต้องออกไปตัดต่อก่อนเพื่อที่จะออกอากาศได้นะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาอยู่ที่อาคารมารีนนท์อาคารมารีนนท์ที่อยู่ถนนพระรามที่4นะคะวันนี้ก็เข้ามาด้านในอาคารมารีนนท์แล้ววันนี้ก็มีมาชุนนะคะมีน้องดิวนะคะแล้วก็มีหลายๆคนที่มากันมีน้องจอยนะน้องจอยมีหลายๆคนที่มากันนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราไม่กำลังใจนะพี่ศักดินาเรารู้ถึงการต่อสู้เราเป็นคนพูดจริงทำจริงตลอดบอกว่าจะตบก็คือตบนะบอกว่าจะเล่นงานก็คือเล่นงานคือไม่มีการพูดแล้วเพื่อให้ตัวเองมีกระแสเป็นแบบใดนะคะก็หลายๆครั้งนะที่เราได้เห็นแกแสดงออกทางการเมืองว่าคนอันไหนที่มันไร้สาระที่มันเลียที่มันทำให้กระบวนการนี่มันหมวกนี่ไงหมวกผลกระแสนะหมวกผลกระแสนะครับหมวกผลกระแสวันนี้ก็อุ้ยน้องนี่อยู่อ่ะถ่ายรูปไปแล้วก็วันนี้เรามาอยู่ที่ช่อง3กันนะคะวันนี้สาวหนุ่ยแล้วก็หลายๆคนที่มาให้กำลังใจกันนะก็เพื่อนพ้องกันหน้าตาก็เห็นเคยเห็นหน้าก็ตากันหมดสนอสนออะไรอ่ะสนออะไรพหลโยธินตรงนู้นนะโอเคศรีสุวรรณจันยาได้ไปแจ้งความไปที่สนอพหลเนาะพหลโยธินนะคะโอเคเดี๋ยวลุงศักดิ์ก็จะไปจ้ะนี่ไงคุณเดี๋ยวค่อยไปกันไปอีกคนลูกค้าเหรอไม่ไปรุ่นเลยพหลโยธินไปเลยเดี๋ยวกูให้300พี่ให้เอาไปด้วย
ไปสอนอพหลโยธินนะฮะขอไปไปกี่คนน่ะไม่นี่ไงก็พวกเราเนี่ยเออพี่จินมารถเองมามอเตอร์ไซค์พี่จอยไงจอยก็ไปเนาะอันนี้มารถอะไรมามอเตอร์ไซค์กันใช่ไหมลูกเออไปไหมไปสอนอพหลพี่เรียนกับเจ๊ได้แล้วนะคะ300 100นะครับ200นะครับนี่เป็นการซื้อเสียงเลยไม่ค่อยเก็ตหรอกก็ต้องอย่างนี้กันนะคะต้องไปทางเดียวกันนะคะพวกเราคือ300เนี่ยผมไม่มีสิทธิ์ใช้เลยนะครับคืออะไรก็ผมต้อง300ได้มาจากไหนได้มาจากสาวนุ้ยให้ทำอะไรให้ค่าแก๊สครับให้ค่าแก๊สวันนี้เราจะไปไหนกันไปสอนอพหลโยธินครับพาพวกพ้องเราไปสอนอพหลนะไปเพื่ออะไรให้เติมเกียร์ไปเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาของลุงศักดิ์ของลุงศักดิ์กับศรีสุวรรณจันยานะฮะก็ได้300ได้ค่าแก๊สแล้วสบายแล้วนะคะสบายเป็นนิดค่าตัวยังไม่มีเพราะตื่นเช้าอยู่พรุ่งเช้าอยู่เดี๋ยวแป๊บค่าตัวยังไม่มีค่ารถยังไม่มีครับค่างวดรถวันละ500ยังไม่มีใครก็ได้นะครับลูกเพจพี่จินนี่พี่จินนี่ขอค่ารถชุน500ครับค่าช่างรถครับบอกไว้เลยนะคะชุนเขายังขาดค่ารถนะคะ500ใครก็ได้ที่มีจิตนะที่มีจิตศรัทธานะก็โอนให้ชุนนะกูก็ไม่เคยนะโอนให้ชุนได้นะไม่เป็นไรหรอกพูดไปเถอะเขาใจดีเขาก็ให้เราเองจ้ะคนที่ใจดีคนที่พร้อมมีใช่ไหมคนที่พร้อมมีใช่ไหมคนละ100-200ก็ได้หลายคนเนาะ50 บาท100ก็ได้แล้ว5 คน500ให้เป็นค่าเป็นค่างวดเป็นค่ารถนะค่าเช่ารถนะทั้งวันนะก็วันนี้ไม่น่าจะได้มันจะได้ทำงานเนาะไม่น่าจะได้ทำงานแล้วก็จะไปสอนอต่อจ้ะก็ทั้งวันอ่ะวันนี้น่าทั้งวันอ่ะก็เช้าช่วยกันหน่อยนะช่วยกันหน่อยนะ500 บาทช่วยกันหน่อยนะคะอินบ็อกซ์มาได้นะอินบ็อกซ์มาได้อินบ็อกซ์ไปที่สหายชุนเลยก็ได้อินบ็อกซ์จะได้เลยก็โอนมาเท่าไหร่เดี๋ยวให้ไปเหมือนเดิมอะไรให้ไปหมดเหมือนเดิมหาพี่จินนี่นั่นแหละครับเพราะว่าเราเป็นคนไม่หยิบเงินใครอยู่แล้วขอบคุณครับ500มืออ่อนขึ้นมาเลยไม่มีสเปซเรามีแต่คนแบบบ้านๆมากเลยไม่ขอกำไรนะครับขอแค่ค่าเช่ารถกับค่าแก๊สพอไม่ให้เข้าเนื้อตัวเองเนาะเพราะวันนี้ต้องทำกิจกรรมทั้งวันอยู่แล้วครับแต่ถ้าวันไหนซุนได้ขับรถตอนเช้าก็จะไม่เดือดร้อนเนี่ยค่ะนี่คือความลำบากของคนที่หาเช้ากินค่ำเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่หยุดกินเหล้าดูดบุหรี่เละเทะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะก็พอได้มาเท่าไหร่ก็อยู่ในครอบครัวแล้วก็จ่ายค่าเช่ารถหมดเนาะเนี่ยมันเป็นคนที่มันไม่มีแล้วประเทศไทยเราเนาะอายุเท่าไหร่แล้วชุนปีนี้46ครับ46แล้วมันควรจะมีเงินเป็นหลักล้านแล้วเพื่อที่สำรองในยามที่ตัวเองแก่เท่านะเพราะเวลาแก่ไปเนี่ยมันจะต้องมีเงินใช้จ่ายเนาะตอนนี้มันไม่มีเลยนะคะคือเงินในบัญชียังไม่มีกันเลยคนไทยเรานะ 95% เงินในบัญชีไม่มีกันเลย66.9 สตางค์อะไร 66.9 คืออะไรเงินในบัญชี 66.9 66.9 โอ้ยตายละขนาดเบิกว่าบาทยังไม่ได้เลยไม่เต็มบาทไอ้พวกไม่เต็มบาทเบิกไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องให้ถึง100นะครับไม่ถึง100จริงๆก็ต้องมีแบงค์20แล้วอยู่ในเยี่ยตู่เนี่ยต้องมีแบงค์20แบงค์50แล้วเนาะไอ้นี่ไอ้คนไม่เต็มบาทไม่ต้องไปคุยกับมันคนไม่เต็มบาทเกินครับดูเขาไลฟ์โคตรแตกแตกนี่อะไรเขาผู้โดยสารลงรถนั่นปัญญาอ่อนผู้โดยสารลงรถเขาบอกว่าคนจนผู้ยิ่งใหญ่คุณกำลังเป็นภาษาอีก2 เดือนคุณก็จะเป็นบ้าใช่ไหมแล้วพี่ติ๊กไม่เห็นเห็นแล้วแบบเดียวกับเสียเป้าเลยใช่ไหมแล้วผมก็เลยว่าคุณลงจากรถผมอย่างนี้เลยเอาจริงเหรอก่อนที่ตีนผมจะไขว้ข้างหลังในรถตู้ลงเลยอยู่รัชดาซอย3ตอนลงจากต่อยเนี่ยโอ้ดอกไลฟ์สดมีผู้โดยสารโดนยิงไงผู้โดยสารคุณอะไรจะเป็นบ้าคุณอะไรจะเป็นภาษาอีกไม่เกิน2 เดือนอีกไม่เกิน2 เดือนคุณก็จะเป็นบ้า
คุณลงจากรถผมนี่นะก่อนเท้าผมจะไปข้างหลังเลยเกือบตูลงเลยผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงอีพวกป้าไงพวกป้าสลิ่มอีพวกป้าสลิ่มมาเจอพวกสามกีบแล้วมึงเสร็จหมดอ่ะอีพวกป้าสลิ่มทั้งหลายจากนี้ไม่กี่คนครับเร่งๆนะครับไม่มีใครอินบ็อกมาเลยว่ะแล้วก็มีพี่ที่นี่ก็ยังหรือยังยังคิดยังทำเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะคุณละเอียดสวัสดีค่ะคุณสำรวยนะคะคุณพี่สาครคุณสุกิจนะคะสวัสดีนะคะคุณกำธรโพธารามนะคะแล้วก็คุณจัสมินคุณแอดนะคะสวัสดีคุณบุญทรัพย์คุณปุ๋ยเบอร์ลินนะคะสวัสดีคุณคุณนลินยาเนี่ยจากจริญญานะคะแล้วก็คุณชานิดาสวัสดีนะคะคุณหลายๆคนประมาณมันรันมองไม่เห็นแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงนี้แล้วเราก็มาคุยเรื่องเมื่อวานกันนะคะมาคุยเรื่องเมื่อวานกันศรีสุวรรณจันยานะคะเป็นคนที่นะคะเป็นคนที่รับร้องเรียนมีเขาเรียกว่ามีองค์กรพิทักษ์นะรัฐธรรมนูญนะคะแต่องค์กรของเขาไม่เคยพิทักษ์รัฐธรรมนูญไม่เคยพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพไม่เคยพิทักษ์ประชาธิปไตยเลยแต่กลับกลายเป็นว่าคนบุคคลนี้นะคะช่วยเหลือแล้วก็ช่วยโต้ตอบนะคะรวมถึงแจ้งความดำเนินคดีกับพวกเรานะคะมากมายตอนนี้คดีที่อยู่ที่ศรีสุวรรณจันยาได้กระทำมีทั้งหมด 4,000 กว่าคดีแล้วนะคะรับแจ้งความแล้วก็ผู้ที่ให้เงินคือคนที่ตัวเองนะคะไปขอความช่วยเหลือจากศรีสุวรรณจันยาเป็นการและศรีสุวรรณจันยาก็มีคนขับรถแปลว่าเงินตลักวันเนี่ยที่ศรีสุวรรณได้มานี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะถ้าเผื่อได้มาจากรัฐบาลเราก็เท่ากับว่าเอาเงินจำนวนนี้นะคะที่เป็นเงินของภาษีของประชาชนเป็นเงินของหยาดเหงื่อแรงงานของประชาชนนั้นนะคะมาจ่ายให้กับคนที่ไม้หลักปักขี้เลนไม่มีอะไรเลยคือการใช้เงินที่ไร้ค่าที่สุดนะคะมันยังไม่มาค่ะวันนี้ยกเลิกค่ะคุณกันทรวันนี้ยกเลิกค่ะวันนี้ไม่มีแล้ววันนี้ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าศรีสุวรรณไม่มาค่ะวันเนี้ยวันนี้ไม่มีแล้วนะคะวันนี้เราไม่ได้มีการออกรายการหุ่นกระแสแล้วนะคะพวกเราก็มานั่งตากแอร์กันเฉยๆหน้าที่อาคารมารีนอนก็ศรีสุวรรณไม่มานะจริงๆแล้วถ้าเผื่อศรีสุวรรณไม่มานะคะให้พี่ศักดิ์เนี่ยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้นะจริงๆแล้วมันต้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้นะคะเพราะว่าวิวัฒนาการมันเยอะมากตอนนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็มีกระแสข่าวออกมานะคะทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบทางบวกนี่มากมายเลยนะ 95% คือทางบวกทางลบคือ 5% คือพี่ศักดิ์ใช้ความรุนแรงเราขอตอบโต้แทนพี่ศักดิ์เลยนะคะว่าความรุนแรงที่พี่ศักดิ์ทำยังน้อยมากกับความรุนแรงที่พวกเราเคยได้รับมาไม่ว่าจะเป็นการโดนทุบตีนะคะการเผารถนะการการคุกคามการส่งจดหมายข่มขู่หรือการตัดตอนหรือการเข้าไปนะเข้าไปอุ้มฆ่าเข้าไปทำร้ายแม้จะอยู่ที่เมืองลาวเมืองเวียดนามเมืองอะไรก็ตามมันก็ยังเข้าไปอุ้มฆ่ากันได้นะคะฆ่าไม่พอนะคะผ่าท้องยัดก้อนหินยัดปูนเข้าไปในท้องถ่วงแม่น้ำแล้วก็คนเสื้อแดงตายมากมายนะคะคนฝักฝ่ายประชาธิปไตยตายมากมายเมื่อปี57เมื่อปี35เยอะแยะมากมายไก่กองนี่คือความรุนแรงและอีกอย่างนึงที่พวกเราออกมานะออกมาชุมนุมกันแล้วก็ได้รับความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่รัฐมีการขับรถพุ่งชนนะนักผู้ร่วมชุมนุมมีการยิงนะคะยิงกระสุนยางใส่เรานะใส่หลายๆคนการยิงพุการยิงสารเคมีมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการคอขาดบาดตายทั้งนั้นนะคะแล้วก็การขับรถไล่ล่าแล้วก็การเข้าไปนะคะประทุษร้ายผู้คนที่เป็นคนเห็นต่างเราไม่เข้าใจว่าพวกโลดสวยมันสวยไปกันไปถึงไหนก็ในเมื่อหลักความเป็นจริงแล้วพวกเราโดนกระทำกันมากมายไก่กอง
ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เห็นว่าจะมีการทำอย่างนี้น้อยลงไม่ว่าจะเป็นน้องเขียวมิ้นท์นะก็ต้องออกไปภายนอกประเทศไปอยู่ฝรั่งเศสเพราะอะไรเพราะมีจดหมายข่มขู่มีจดหมายข่มขู่ว่าจะข่มขืนนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะฮะจะมีข่มขืนข่มขู่ว่าจะฆ่าจนเขาอยู่ไม่ได้จนเขาทนไม่ได้ก็ถึงได้ออกไปและหลายๆคนที่ออกไปไม่ใช่ว่าเขาอยากจะไปไอ้นี่มันที่บ้านเกิดเมืองนอนเขาไปอยู่ฝรั่งเศสไปอยู่เยอรมันเขาก็พูดภาษานั้นไม่ได้แต่ที่เขาไปเพราะว่าเขาโดนภาครัฐกดขี่ข่มเหงเขานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นไงพอมันเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงล่ะแล้วจะต้องทำยังไงต่อไปล่ะพอไม่ต้องทำอะไรต่อไปแล้วพวกเราออกมาเพราะว่าโดนกดดันคนเราอ่ะมันเหมือนกับว่ามันทุกข์อ่ะมันเหมือนกับว่ามันเจ็บใจอ่ะไม่ให้มันผ่อนคลายเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นอ่ะใครก็ตามนะคะที่มีเรื่องในใจที่มีความโกรธเกี้ยวที่มีความทุกข์นะที่มีความรู้สึกไม่ดีนะฮะเขาจะมีการให้ซื้อนะฮะให้ซื้อถ้วยชามอ่ะแก้วถ้วยชามถ้วยโถโอชามเขาคิดเงินเลยเขาจะมีห้องอยู่ห้องนึงนะเมื่อคุณซื้อไปแล้วคุณเฟี้ยงพวกแก้วถ้วยโถโอชามพวกจานกระเบื้องเป้งตังเป้งตังเป็นการระบายอารมณ์เป็นการระบายความรู้สึกแต่นี่กูเป็นคนไทยที่โดนกดขี่ตลอดแต่มึงไม่ให้กูทำเหี้ยอะไรเลยออกมาชุมนุมก็ไม่ได้ออกมาเรียกร้องกลางถนนก็ไม่ได้ว่าด่าทอคนที่บริหารงานผิดพลาดก็ไม่ได้อะไรอะไรก็ไม่ได้สักอย่างรวมถึงไอ้คนสว่างอย่างไอ้ศรีสุวรรณก็ทำอะไรมันไม่ได้เพราะว่ามันมีปอกคอนี่อะไรไม่เข้าใจจริงคุณจัสมินไอ้พวกโลกสวยทำไมเงียบจริงค่ะเรื่องนี้เราขอพูดได้เลยว่าถ้าเผื่อเป็นเราก็ต้องพูดเรื่องนี้เราโดนกระทำมากมายอย่างกับเรื่องของพรรคก้าวไกลอ่ะไปบอกว่าทำไมพรรคเพื่อไทยจะไปยุบพรรคภูมิใจไทยเรื่องเกี่ยวกับนโยบายกัญชาเราบอกว่าก้าวไกลพวกเราอ่ะโดนกระทำคุณก็เคยโดนกระทำพรรคอนาคตใหม่แล้วก็โดนยุบพรรคเป็นพรรคก้าวไก่นี่คือสิ่งที่ยังโลกสวยกันอยู่ยังรู้สึกว่าการยุบพรรคนั้นหมายความว่าประชาชนที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องเสียใจกับสิ่งนี้เพราะว่าเขาเป็นคนเลือกพรรคภูมิใจไทยขึ้นมาแต่นโยบายของภูมิใจไทยทำให้ประชาชนทำให้ประเทศชาติแม่มันมอมเมาทำให้เด็กติดยาทำให้เด็กสมองเสียทำให้เด็กเป็นคนที่เป็นจุดด้อยในสังคมเรื่องนี้นะคะพรรคเพื่อไทยก็ตีตกไปแล้วนะคะก็คือว่าต้องให้มติของประชาชนนะเป็นคนบอกเองว่านะควรที่จะทำอะไรกับพรรคภูมิใจไทยดีนะแล้วภูมิใจไทยก็มาบูลลี่เพื่อไทยบอกว่าเพื่อไทยทำอะไรได้ดีเท่ากับภูมิใจไทยปะจริงๆแล้วเพื่อไทยทำได้ดีมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ530บาทรักษาทุกโรคนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายของโอท็อปนะไม่ว่าจะเป็นนโยบายของการเรียนฟรีในการลดนะภาระรายจ่ายเพิ่มรายได้มากมายไก่กองนะภูมิใจไทยไม่ได้อะไรไม่ได้เสี้ยวกับผีของเพื่อไทยเลยค่ะนะคะภูมิใจไทยไม่ได้เท่ากับผีเพื่อไทยเลยนะคะไม่เท่ากับขี้เล็บขี้ตีนเพื่อไทยกับก้าวไกลเลยค่ะขอบอกก้าวไกลยังไม่ได้เป็นรัฐบาลนะหรือว่าก้าวไกลเป็นรัฐบาลกูอยากจะบอกว่านโยบายที่เข้าทางประชาชนล้วนๆมึงไม่ได้ขี้ตีนขี้เล็บเขานะประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่ขี้ไม่ได้ขี้ตีนของคนพวกนี้เลยจริงๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็คือว่าการใช้อำนาจรัฐบิดเบือนทุกสิ่งทุกอย่างจนทำให้ตัวเองอยู่รอดปลอดภัยการให้องค์กรอิสระเข้ามาตัดสินนะเข้ามาตัดสินความเป็นความตายของประเทศชาติโดยองค์กรอิสระนี้มีแค่ไม่กี่ตัวแต่ตัดสินความล้มเหลวหรือความจะไปได้ของประเทศชาติเนี่ยแค่คนไม่กี่คนนี่ก็รู้แล้วว่าคนองค์กรอิสระที่มึงตัดสินก็คือคนที่มึงแต่งตั้งขึ้นมาทั้งมวลเฮี้ยมั้ยล่ะไม่เฮี้ยมรู้จะพูดยังไงเราก็ไปดูทีวีนี่หว่า
ตอนนี้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูทีวีนะเราจะไปดูศักดินาคนเสื้อแดงนะเราจะไปดูทีวีกันเนี่ยค่ะอันนี้เป็นข่าวเที่ยงของช่อง3ตอนนี้เราอยู่ที่ช่อง3นะคะหาเงินอยู่แล้วเพราะว่ามันปลูกกัญชาไว้ที่ต่างประเทศมากมายจนนโยบายของมันนี่รู้ล่วงไปมันถึงเอาเข้ามาขายจนมันได้เงินได้ทองมากมายแล้วค่ะตอนนี้มันสามารถดำเนินซื้อเสียงสามารถดำเนินซื้อส.ส.สามารถทำอะไรก็ได้สีสุวรรณไม่ได้เป็นประชาชนสมันไส้เออหมันไส้มันนะหน้าหมันไส้เป็นเรานะก็ว่าหมันไส้เพราะว่าหมันไส้ไม่ได้อยู่ในรูปประชาธิปไตยบางคนนี่เหยียบตีนกันยังฆ่ากันได้แล้วภาษาอะไรกันนี่ทำเรื่องตั้งเยอะตั้งแยะนะแม่ก็หมันไส้ได้ใช่ป่ะ
คนเหยียบตีนกันก็ยังทะเลาะกันเยอะแยะโอเคโอเคนั่นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ก็ขอยุติก่อนเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างโอเคไหมคะ